สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดชีวิตนุสราต้อมคำหลังลาทีมชาติไทยเรียกได้ว่าทำเอาช็อกวงการวอลเลย์บอลหลัง6เซียนตบสาวไทยอย่างซาร่านุสราต้อมคำกิฟวิราวันอภิญญาพงษ์ออนอุมาสิทธิรักษ์หน่องปลื้มจิตถิ่นขาวอัมพรย่าผาและมัลลิกากันทองได้ออกมาอำลาสนามหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันศึกในแชมเปี้ยนลีก2021ที่เมืองริมินีประเทศอิตาลีซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าทำเอาแฟนวอลเลย์ถึงกับน้ำตาซึมไปตามๆกันสำหรับนุสราต้อมคำหนึ่งในเซียนตบสาวทีมชาติไทยที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนั้นตอนนี้ทำงานเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไปกองประมวลผลงานและกิจการสัมพันธ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีกด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่าค่าตัวของเธอนั้นสูงถึง6หลักเลยทีเดียวถึงแม้ว่าเธอจะได้ค่าตัวที่สูงมากแต่เธอกลับใช้ชีวิตเรียบง่ายติดดินมากโดยล่าสุดเธอได้เผยภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นภาพโคกหนองนานักกีฬาโมเดลของเธอและเพื่อนเพื่อนนักกีฬาที่ได้สร้างโคกหนองนานักกีฬาโมเดลอีกด้วยทั้งนี้ต้องบอกเลยว่าการหันมาใช้ชีวิตพอเพียงของเธอนั้นทำให้เป็นแฟนชื่นชมอย่างมากในความสวยเก่งและใช้ชีวิตสมถะของเธอซึ่งโคกหนองนาโมเดลดังกล่าวก็ถูกจัดสรรขึ้นในพื้นที่ส่วนรวมของชาวบ้านอีกด้วยในวันนี้เราจะพาทุกคนมายนชมอาณาจักรของสาวนุสราที่น้อยคนจะเคยเห็นโดยอาณาจักรดังกล่าวนี้เธอสร้างตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแบ่งในพื้นที่12ไร่ที่ร่วมกับเพื่อนๆนักกีฬาที่ต้องบอกเลยว่าสวยงามมากโดยเธอนั้นสร้างบ่อน้ำของตัวเองเป็นรูปหัวใจเด่นสวยเลยทีเดียวซึ่งก่อนหน้านี้นุสราเคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับชีวิตที่หันหน้าสู่งานเกษตรมากขึ้นว่าตั้งแต่มีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้รู้ว่าชีวิตคือความไม่แน่นอนจริงๆจากที่กำลังแข่งกีฬาก็ต้องหยุดโดยไม่รู้ว่าจะได้กลับมาแข่งอีกทีเมื่อไหร่เห็นคนมากมายได้รับผลกระทบเลยกลับมาถามตัวเองว่าเราจะทำชีวิตตัวเองให้มั่นคงยังไงดีมีตังอาจจะใช้ได้บางอย่างแต่ชดเชยทุกอย่างในชีวิตไม่ได้การทำชีวิตให้มีพื้นฐานที่มั่นคงอาจเป็นการตอบโจทย์ที่ดีที่สุดในยุคนี้ต้นไม้ก็ยังเติบโตพืชผักผลไม้ก็ยังออกดอกผลไก่ก็ยังออกไข่ให้เราได้กินได้ใช้เสมอเป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ไว้แบ่งปันให้ทุกคนถ้าใครยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงมาช่วยจับจอบขุดดินกับเราก่อนก็ได้นะสำหรับประวัติส่วนตัวของเธอนุสราเกิดที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเป็นบุตรสาวคนที่2ของนายฉลวยและนางประนอมต้อมคำสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตเริ่มเล่นวอลเลย์บอลตั้งแต่อายุ10ปีและเข้าแข่งขันเรื่อยมาจนติดทีมชาติดังที่เห็นในปัจจุบันท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก e-news 24 tv ขอบคุณครับ